สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้ำนะคะในช่องลูกน้ำริบบอนอาร์ตนะคะและนี่คือริบบิ้นดิ้นได้นะคะวันนี้มีแบบใหม่ค่ะเป็นลูกไม้นะคะลูกเอคอนนะคะอันนี้ตอนแรกคือเข้าใจตั้งนานว่านึกว่าเขาเรียกว่าลูกวอลนัทนะคะทุกคนจริงๆแล้วเพิ่งไปเซิร์ชมามันคือลูกเอคอนหาในเรื่องไอเอทนะคะที่แย่งเก็บลูกอันนี้กันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้จะมีเทคนิคพิสดารมาสอนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันนะคะ1ลูกประกอบด้วย2ชิ้นนะคะชิ้นที่เป็นเปลือกกับชิ้นที่เป็นลูกมันนะคะ1ชิ้น2ชิ้นแล้วเราค่อยมาใส่ไปแล้วก็ติดกาวเอานะคะเดี๋ยวทำลูกกันก่อนนะคะลูกใช้ริบบิ้นสีเหลืองนะคะริบบิ้นเบอร์3แบ่งครึ่งนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้ริบบิ้นเบอร์2แบ่งให้เหลือ 7.5 มิล นะคะสีเส้นความยาวเส้นละ35เซนค่ะพับทบครึ่งจากนั้นก็ขึ้นฐานนะคะเส้นที่1ตั้งเส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2แล้วก็เส้นที่4นะคะเข้าช่องที่1กลางออกเอาเส้นที่3ขึ้นมาแบบนี้ต่อไปจับเส้นด้านล่างนะคะผ้าเฉียงขึ้นด้านบนเส้นทางซ้ายพาดเฉียงขึ้นด้านบนเส้นด้านบนพาดเฉียงลงมาด้านล่างจากนั้นค่ะเส้นที่อยู่ทางขวาไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้อันนี้ซ้ายนะคะเอ้ยอันนี้ขวาอันนี้ซ้ายเนาะเมื่อกี้ผิดเรียกซ้ายขวาสลับกันแล้วโอเคทุกคนได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็ขึ้นเป็นลูกส้มนะคะก็คือจับทั้งหมด4เส้น1 2 3แล้วก็4นะคะเมื่อได้4แล้วเส้นที่ข้างในนะคะปล่อยทิ้งแล้วเอาเส้นต่อไปซ้อนขึ้นมาทับเส้นในสุดปล่อยทิ้งเอาเส้นถัดมาเนี่ยค่ะซ้อนขึ้นมาทับกันเส้นในสุดปล่อยทิ้งเอาเส้นต่อไปขึ้นมาทับเส้นในสุดปล่อยทิ้งเอาเส้นต่อไปซ้อนขึ้นมาทับนะคะก็จะเหลือในมือ4เส้นนะคะไม่มีเส้นให้เก็บพาต่อแล้วก็เส้นในสุดเราก็ปล่อยทิ้งไปเส้นในเส้นถัดไปก็คือเส้นนี้เนาะสอดเข้าช่องอันนี้ต่อไปเส้นที่2ตามหลังเส้นเมื่อกี้ไปนะคะแล้วก็เบี่ยงให้ออกในช่องที่2อันนี้ต่อไปเส้นที่3เข้าทางเดียวกันค่ะแล้วเบี่ยงให้ออกในช่องที่3อันนี้เราก็จะได้ส้มมาครึ่งลูกแบบนี้นะคะจากนั้นตะแคงข้างค่ะทุกคนเอานิ้วชี้ยัดเข้าไปในช่องตรงนี้แล้วก็สานขัดกันเหมือนลายสับปะรดนะคะจับมา1เส้นข้ามเส้นที่อยู่ข้างหน้าแล้วไปมุดอีกเส้นหนึ่งนะคะถอยหลังกลับมาข้าม1มุด1ค่ะถอยหลังกลับมานะคะทำเส้นต่อไปข้าม1มุด1ทำวนไปอย่างนี้จนครบรอบนะคะได้แล้วค่ะทุกคนจากนั้นให้เราค่อยๆดึงไล่ริบบิ้นทีละเส้นนะคะก่อนจะดึงแน่นให้เราใส่เหรียญเข้าไปแล้วค่อยจับริบบิ้นอีกทีนึงนะคะได้แล้วทุกคนขั้นตอนเก็บหัวอันนี้นะคะเราต้องการให้มันมีรูปร่างที่แหลมขึ้นนะคะเราจะจับ1เส้นแล้วนับข้ามไป4นะคะ1 2 3 4ข้าม4นะคะทุกคนเมื่อนับ4แล้วเส้นที่เราเนี่ยค่ะที่เราจับพาดลงไปมันก็จะแหลมๆหน่อยนะคะเบี่ยงๆนิดนึงนะต่อไปทำเส้นนี้นะคะนับไปทางด้านซ้าย1 2
3แล้วก็4เมื่อได้4แล้วเอาเส้นที่เราจับพาลงไปหมุนวนมาเรื่อยๆนะคะจับมา1นับไปทางด้านซ้าย4 1 2 3แล้วก็4เมื่อได้4เอาเส้นที่เราจับพาดลงไปทำวนไปนะคะจนเหลือ4เส้นสุดท้ายเห็นไหมคะเส้นในนี้นะคะเส้นนี้นะสอดเข้าช่องที่1อันนี้เส้นต่อไปตามหลังเส้นเมื่อกี้ไปเลยนะคะแล้วเบี่ยงให้ออกในช่องที่2ต่อไปเส้นที่3ตามหลังไปเลยค่ะแล้วเบี่ยงให้ออกในช่องถัดไปเส้นต่อไปนะคะตามหลังไปเลยค่ะแล้วเบี่ยงให้ออกในช่องถัดไปมันจะออกช่องอัตโนมัตินะคะทุกคนมันก็จะได้ทรงแหลมๆแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะทุกคนสอดเก็บริบบิ้นตลอดแนวค่ะเก็บทั้ง8เส้นเลยค่ะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนจากนั้นตัดเศษริบบิ้นที่เหลือออกได้เลยค่ะก็จะได้ลักษณะนี้รูปทรงคล้ายๆลูกสับปะรดนะคะแต่ว่าด้านหนึ่งจะแหลมกว่านะโอเคลูกเสร็จแล้วต่อไปเรามาทำเปลือกมันนะคะเปลือกอันนี้ก็ใช้เบอร์3แบ่งครึ่งเหมือนกันนะคะหรือถ้าใครไม่มีเบอร์3ก็ใช้เบอร์2แบ่งให้เหลือ 7.5 นะคะความยาวเท่ากันกับลูกก็คือ35เซนติเมตรนะพับทบครึ่งค่ะขึ้นฐานเหมือนตัวลูกมันนะคะฐาน4เลยนะคะอันนี้จะเริ่มขอเร็วนะคะเพราะว่าได้สอนไปแล้วในลูกมันเนาะฐาน4เสร็จก็ไปฐาน8นะโอเคมาถึงขั้นตอนนี้แหละค่ะที่ว่าจะดูยุ่งยากนิดนึงนะคะใครที่ถามเรื่องกระถางไผ่กวนอิมนะคะดูคลิปนี้ต่อเลยนะคะเดี๋ยวจะมาทวนอีกรอบนึงนะก็คือจับทั้งหมด1เส้น2เส้นนะคะจับนาในมือแค่2เส้นนะจับแค่นี้ค่ะเมื่อจับแล้วก็เส้นในนี้ก็ปล่อยลงเลยแล้วเส้นถัดไปเนี่ยค่ะซ้อนขึ้นมาทับอันนี้แนะนำให้จับให้ชิดหน่อยนะคะเพราะว่าริบบิ้นมันลื่นแล้วก็มันจะเด้งหลุดนะคะเส้นในสุดปล่อยทิ้งเอาเส้นถัดไปขึ้นมาทับแบบนี้นะเส้นในปล่อยทิ้งเอาเส้นถัดไปซ้อนขึ้นมาทับแบบนี้ค่ะทำวนไปจนหมดรอบนะคะทุกคนได้แล้วเหลือ2เส้นในมือและไม่มีเส้นอื่นให้ซ้อนเก็บอีกแล้วใช่ไหมคะเราก็ปล่อย1เส้นตรงนี้ทิ้งไปแล้วเส้นนี้ค่ะเราจะสอดในช่องเดียวมันจะมีช่องให้ช่องเดียวเนี่ยค่ะที่เราต้องสอดและทุกคนพยายามจับมันไว้นะคะเพราะมันจะลื่นเด้งหลุดได้ง่ายนะคะประคองมันมาด้านข้างแล้วจับสอดขัดเหมือนลายสับปะรดอะค่ะก็คือข้าม1แล้วก็ไปมุดอีก1นะคะแล้วก็ถอยหลังมาทำเส้นต่อไปใช้นิ้วเกลี่ยช่วยแหวกได้นะคะข้าม1มุด1ทุกคนเส้นมันจะบิดมากทุกคนไม่ต้องสนใจนะวนมาถอยหลังมาค่ะข้าม1มุด1ผ่า
ามเส้นถัดมานะวนมาเลยค่ะข้าม1มุด1ปึ๊บทำให้จนครบทั้ง8เส้นเลยมันจะยากตรงนี้แหละค่ะตรงที่ว่าริบบิ้นมันจะลื่นหลุดนะจับดีๆนะคะทุกคนอ่ะเส้นสุดท้ายแล้วปึ๊บพอเราสอบครบทุกเส้นมันก็จะไม่หลุดแต่รูปร่างมันจะประหลาดแบบนี้นะมาถึงด้านข้างกันค่ะด้านข้างก็คือเราจะจัดริบบิ้นให้มันเป็นทรงนะคะอันนี้เรียบร้อยมากเลยไม่มีเส้นไหนบิดเลยนะคะทุกคนก็คือจัดตามแนวนี้นะขึ้นแล้วก็ลงเส้นไหนบิดอยู่ก็คือจัดใหม่นะให้มันมาในลักษณะแบบนี้ทุกอันเลยพอเสร็จแล้วก็ดึงไล่ริบบิ้นลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้มาด้านนี้ด้านนี้ให้เก็บหัวแบบส้มนะคะก็คือจับมา1แล้วข้ามไป3เห็นไหมคะจับมา1แล้วข้าม3แบบนี้เส้นต่อไปก็ข้าม3เห็นไหมข้าม3ตลอดเลยอันนี้ก็ข้าม3ข้าม3ไปเรื่อยๆเห็นไหมคะพอดีเลยเส้นมันงอให้เห็นชัดเนาะแล้วก็ข้าม3ก็จะเหลือ3เส้นที่เราต้องสอดเก็บเส้นนี้นะคะสอดเข้าช่องนี้เลยเส้นต่อไปค่ะตามหลังเส้นเมื่อกี้แล้วก็เบี่ยงให้ออกในช่องถัดไปเส้นสุดท้ายตามหลังเส้นเมื่อกี้ค่ะเราเบี่ยงให้ออกในช่องถัดไปเราก็จะได้อัวลักษณะเป็นลูกส้มแบบนี้จากนั้นค่ะทุกคนด้านข้างสอดเก็บริบบิ้นได้เลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็ตัดเศษริบบิ้นทิ้งไปเลยกลายลูกทรงแบบนี้เราทำมือซ้ายนะคะทำจับจีบแบบนี้แล้วนี่เอาริบบิ้นเข้าไปแล้วก็หมุนเหมือนเป็นการขยายมันนิดนึงนะหรือจะทำวิธีอื่นก็ได้นะคะที่จะมันขยายมันได้นะทุกคนเทคนิคทำสำคัญแล้วจริงๆถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะสูงไปใช่ไหมคะทุกคนก็เลยพยายามหาวิธีว่าทำยังไงให้มันเป็นแบบเปลือกไม้อะแล้วด้วยความที่แบบเทคโนโลยีของเราทันสมัยมากแบบนี้นะคะทุกคนตั้งบนฝ่ามือแล้วใช้อีกข้างหนึ่งแล้วก็บดมันไปเลยค่ะบดมันไปให้มันบี้แบนแบบนี้นะทุกคนทำลายให้มันเหมือนทำแล้วไม่สนใจโมโหทุบมันเลยก็จะได้ด้านข้างแบบนี้เห็นไหมคะด้านนี้ก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดนะแบบนี้แล้วเราก็เอามาใส่กับตัวลูกอันนี้มันก็จะประมาณนี้มาถึงจุกมันอันนี้น้ำจะใช้เชือกปานนะคะอันนี้ทำเป็นขั้วมันขั้นแรกเราใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนำช่องไปก่อนนะจากนั้นใช้หลอดเนี่ยค่ะหลอดเขียวตัดปลายแหลมแล้วใช้เชือกอันนี้สอดเข้าไปในรูหลอดแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ใช้หลอด
นำลองไปก่อนง่ายไหมตรงนี้แต้มกาวหน่อยก็ได้นะคะเพื่อเป็นการยึดไม่ให้หลุดแล้วค่อยดึงโอเคทุกคนเสร็จแล้วเห็นไหมคะดูรูปนี้นะมันถอดได้แต่ถ้าอยากให้มันยึดติดไปเลยแนะนำให้ยิงกาวที่ลูกเสร็จแล้วก็ค่อยยัดเข้าไปเราก็จะได้ลูกเอคอนนะคะใช่ไหมเอคอนใช่แหละตอนแรกเข้าใจว่าเป็นวอลนัทมาตั้งนานนะคะนี่เสร็จแล้วทุกคนทุกคนก็ไปเลือกสีเอาได้นะคะว่าจะให้เป็นแบบไหนเสร็จแล้วถ้าอยากใครอยากเพิ่มขนาดตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นก็เพิ่มได้นะเป็นไงทุกคนง่ายไหมแล้วก็เทคนิคพิสดารมากนะทุกคนอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะแบบง่ายๆแบบใหม่แล้วก็ไม่ซ้ำใครแน่นอนจบแล้วค่ะทุกคนแชร์ได้อย่าลืมกด Subscribe ให้น้ำด้วยนะคะคอมเมนต์กันได้ในใต้คลิปนี้นะคะแล้วน้ำจะมาตอบทุกข้อความเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสวัสดีค่ะ